วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจนได้วีระย้อนถามพลังประชารัฐไหนว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความระบุว่าพรรคพลังประชารัฐบอกเลือกพวกเขาแล้วบ้านเมืองสงบหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่กี่วันวันนี้2สิงหาคม2562ก็เกิดการวางระเบิดและการวางเพลิงขึ้นพร้อมๆกันหลายจุดในเมืองหลวงใครนะกล้าท้าทายรัฐบาลประยุทธ์ตำรวจต้องจับคนวางระเบิดและคนวางเพลิงมาให้ได้มิฉะนั้นคนในสังคมอาจจะเข้าใจว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังเพื่อวางแผนอะไรบางอย่างอย่าให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกก็แล้วกันประเทศชาติฉิบหายมามากพอแล้ววันเดียวระเบิดเวลาไล่เลี่ยกัน5จุด1 8:50 นเกิดเหตุระเบิดในซอยพระราม9 57/1มีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงขณะที่กำลังทำความสะอาดกวาดเศษใบไม้ภายในซอยเบื้องต้นระเบิดมีลักษณะคล้ายระเบิดปิงปอง2 8:36 เกิดเหตุระเบิดใต้ BTS ช่องนนทรี2ครั้งไม่ชัดเจนว่ามีคนบาดเจ็บหรือไม่มีรถยนต์เสียหายผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าจุดระเบิดอยู่ในพุ่มไม้ใต้สถานีรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งปิดพื้นที่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคนสัญจรไม่ได้แต่รถยนต์สัญจรได้ตามปกติ3 9:00 นาคิงพาวเวอร์ตึกมหานครเป็นจุดเดียวกับช่องนนทรี 4 9:00 มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น3ครั้งบริเวณพุ่มไม้ด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการโดยครั้งแรกได้ยินเสียงเกิดขึ้น2ครั้งและตามมาอีก1ครั้งล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแล้วพบลักษณะคล้ายระเบิดแสวงเครื่อง5พบวัตถุคล้ายระเบิดหน้ากองทัพไทยในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ